ับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับซึ่งช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของการพูดคุยตอบคำถามทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายสดทวนกติกากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ SMS ส่งข้อความพิมพ์ PD ครับตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดแล้ววันที่เกิดด้วยอาทิตย์ถึงเสาร์จะได้รีเช็คนะครับส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลข024960493-4อันนี้พูดคุยกันได้นะครับเริ่มที่การตอบคำถามแรกในเบรกนี้เลยนะครับคุณทิติยาอาทิตย์ที่13มีนาคม31เวลา4ทุ่มคู่ครองราศีข้อควรระวังนะครับ4ทุ่มอุดรลัคนาสถิตอยู่ในราศีราศีตุลตุลช่วงนี้ก็คงจะเตือนนะครับปีนี้ดาวอังคารเดินผิดปกติและดาวอังคารเป็นดาวในเรือนคู่ครองด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยช่วงประมาณต้นๆปีอีกไม่นานนี้นะครับอังคารจะโคจรเข้าสู่เขาเรียกว่า สัมพันธ์ในเรื่องของคู่แตกหักพูดง่ายๆแล้วกันเป็นดาวคู่ศัตรูก็ให้ระวังปัญหาความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักโดยเฉพาะต้นทุนในพื้นชะตาของคุณนั้นเนี่ยสุขเล็งดวงชะตาก็เป็นปินทุบาทฉะนั้นถ้าถามว่าจะเตือนเรื่องอะไรก็จะเตือนในเรื่องดังกล่าวนั่นแหละส่วนสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องของงานปีนี้อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีปัญหาอะไรขอให้อดทนนะครับเพราะว่าเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่เนี่ยมันจะดีจริงๆก็อาจจะต้องรอจนถึงช่วงย่าง29มันตักบาตรถวายเพลพระให้ต่อเนื่อง SMS ต่อมาครับคุณชาญยุทธ13ธันวาคม30นะครับเวลาทุ่ม3นาทีการงานเงินโชคลาภความรักปีนี้เตือนเรื่องคู่ปัตตานีเป็นกาลีถ้าคนรักไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะต้องอยู่ห่างไกลแต่ผมจะเน้นย้ำอยู่เสมอในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่นี่แหละมีโอกาสจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดยังโสดปีนี้ก็ผ่านไปนะครับการทำบุญเสริมชะตาปีจรให้นะครับถ้ามีโอกาสทำบุญในเรื่องของห้องน้ำนะจะสร้างจะซ่อมจะเป็นที่วัดวาอารามหรือในที่สาธารณประโยชน์ได้ทั้งนั้นงานยังมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นฉะนั้นออกแรงเยอะๆแล้วคุณจะได้ลาภผลแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด็ดครับคุณกุ้ง25สิงหา18เวลา 02:45 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ขอบคุณครับอย่างนี้ชัดเจนนะครับฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ถือว่าคุณกุ้งยังเป็นคนวันอาทิตย์อยู่สิงหา41ปีนี้จะเตือนเรื่องเงินและก็อุบัติเหตุนะครับแต่จังหวะเวลาในเรื่องของงานเนี่ยจะโดดเด่นมากในช่วงอายุย่าง42ที่กำลังจะมาถึงในช่วงไตรมาสที่3นี้ฉะนั้นสุขภาพก็เน้นนะอุบัติเหตุสุขภาพกายนะครับปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกแต่ในพื้นชะตานั้นพวกทางเดินอาหารและก็ระบบสืบพันธุ์นะครับคุณกุ้งปีนี้ไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนก็ได้ครับคุณต่อเลยครับ24ตุลาคม2532เวลา10โมงทำงานอยู่กับร้านกาแฟทำงานอยู่กับร้านจะขายกาแฟดีไหมขายเสื้อผ้าทางเด็ดดีหรือไม่ความจริงในเรื่องของเครื่องดื่มไม่ผมไม่เชียร์นะเดี๋ยวลองดูของคุณเนี่ยถ้าว่ากันถึงลักษณะงานจับเสือมือเปล่าก็ได้นะซื้อมาขายไปพวกเนี้ยทำได้แต่ถ้าเกิดในเรื่องของเสื้อผ้าถ้าอยากจะทำธุรกิจเองเนี่ยก็มีเงื่อนไขจะต้องทำต่างต่างถิ่นฐานนะครับหรือว่าเทรนด์แฟชั่นเนี่ยเหมือนกับมีกลิ่นอายต่างประเทศที่ชัดเจนนะเสื้อผ้าที่นำเข้ามันจะจำหน่ายนะครับพวกเกาหลีญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไป SMS ต่อมาครับ1มกราคม04ครับเวลา3ทุ่มสุขภาพโชคลาภทำบุญกับอะไรดีปีจอนี้คนชรานะคนชรายึดที่10บาท10เหรียญแบงค์10ใบได้หมด
นะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับ ขออภัยฮะ SMS ต่อมาครับคุณหัสยา5กันยา23วันศุกร์ตีห้าครึ่งนะครับถ้าตีห้าครึ่งแล้วกันยายังไม่ใช่หน้าหนาวนะครับก็ฟ้าน่าจะสว่างแล้วนะครับของคุณในเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไรงานจังหวะขาขึ้นจริงๆเนี่ยของคุณจะเป็นในช่วงย่าง37และ38นะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะอึดอัดหน่อยนะครับกับหลายๆเรื่องราวแล้วก็อาจจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ไม่ตรงกับความถนัดทักษะความชำนาญหรือแม้กระทั่งนะครับปัญหาความสัมพันธ์กับคนที่อยู่รอบๆตัวเราผมไม่เชียร์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะต้องบอกไว้ก่อนแล้วก็ปีนี้ถ้าบ้านที่อยู่อาศัยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ระวังปลวกขึ้นบ้านนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งปีนี้ระวังข้าวของทรัพย์สินที่มีค่าสูญหายด้วยนะครับบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด25เมษายน18เวลาบ่ายโมงจังหวัดกระบี่หนี้สินจะดีขึ้นหรือไม่เดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดเลยดีกว่านะเข้าช่วงย่าง42อันนี้พูดกันแบบตรงๆนะเกณฑ์ในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยจริงๆอาจจะต้องใช้เวลาถึงจะดีขึ้นก็เป็นในระยะสั้นเพราะว่าที่ผมเป็นห่วงจริงคือในช่วงย่าง42และ43ผมฝากทำบุญเสริมชะตาหน่อยละกันปีจอนี้นะครับให้ซื้อมีดโกนขนนกเป็นมีดโกน2คมพระสงฆ์สามเณรใช้ในการปลงผมส่วนช่วงอายุย่างนะครับ43นั้นนะครับเน้นในเรื่องของการซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดนะพูดง่ายถึงจะดีก็เป็นดีในระยะสั้นฟังให้ดีนะแล้วมันมีโอกาสจะเกิดภาระหนี้ใหม่ในช่วง2ปีนี้หลุดจากนี้ไปจะเบาลงครับต่อเลยจ้ะคุณจิรายุ16กันยา58เวลา 01:04 นาทีครับวันพุธปีมะแมสุขภาพก็ดูในพื้นชะตานะครับพุธเสียอยู่เรือนไม่ดีก็ให้น้ำหนักมากก่อนพุธหมายถึงอะไรฮะช่องปากทางเดินหายใจไมเกรนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะถ้ายิ่งมีญาติพี่น้องเป็นเบาหวานนะคุณก็ต้องระวังเพราะจันทร์คุณก็ไม่สวยเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิสีดวงพวกนี้ปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาและปีจรของน้องเขาเนี่ยก็คือเพิ่งเกิดมาเนี่ยนะถ้าเป็นวัยเด็กก็เน้นเลยเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอาหารการกินคุณแม่ต้องดูนะการเป็นหวัดคัดจมูกอึดอัดหายใจไม่ออกพวกนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นสูงมากนะก็ดูแลสุขภาพน้องให้ดีนะครับ SMS ต่อมาคุณสุดารัตน์1เดือน1ปี41ครับเวลา4ทุ่มวันพฤหัสงานเรียนร่างกายคู่ครองร่างกายคืออะไรฮะสุขภาพหรือเปล่าของคุณเนี่ยพฤหัสกระสุกเสียนะครับก็ระบบสืบพันธุ์นะครับมดลูกหลังไข่ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะกระว่ากันไปแล้วหมายถึงคออักเสบด้วยอีกกลุ่มนึงพฤหัสหมายถึงปวดศีรษะแล้วก็พวกทางเดินอาหารส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคู่ปีนี้กาลีจี้เรือนคู่นะครับถ้ายังโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่อยู่แล้วมีช่องว่างเว้นวรรคมีช่องไฟและคุณจะทะเลาะกันน้อยหน่อยหาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์ถ้ายังโสดผ่านนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนปีจอนี้โอเคนะเข้าศักราชใหม่ย่าง19ย่าง20เนี่ยยิ่งเตรียมตัวมาดียิ่งจะได้รับผลการศึกษาที่น่าพอใจครับต่อเลยจ้ะคุณอุไลวันนะครับวันที่16มีนาคม38นะครับเวลา3ทุ่ม50งานความรักทำอาชีพอะไรดีเดี๋ยวก่อนวันอะไรเลยโอเคถูกต้องวันพฤหัสนะครับ
มีเงื่อนไขในเรื่องของการอย่างนี้ครับทำบุญเยอะหน่อยถ้าอยากจะทำธุรกิจในเรื่องของพวกเครื่องดองของเมาสลักกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยเน้นซ่อมแก้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพวกนี้เปลี่ยนซิปตัดขากางเกงปะชุนนะพวกงานเย็บปักถักร้อยพวกนี้ก็ถือว่าพอทำได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พฤชตาจันเสากาลีจี้ก็ต้องบอกไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักแต่ปีจรนี้นะครับถ้าได้เจอคบหากับคนที่ถูกใจในช่วงอายุย่าง21 21นี้มีโอกาสพัฒนาได้นะครับต่อเลยจ้ะ21เดือน2 23เวลา 19:45 ครับปฏิทินตรงกับวันพฤหัสดูชื่อสักครู่ครับ กันยาพักเขาบอกว่าครบทั้งบุญและบูนะคมในฝักก็ได้แล้วก็ในแง่ของทักษะเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงนะครับมิพิมายเมื่อรวมกันนามสกุลแต่รวมกันนามสกุลแล้วไม่ค่อยดีมีโอกาสเห็นผิดเป็นชอบลองดูนะครับถ้ามีปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจถ้ามีปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สินคดีความปัญหาสุขภาพพวกนี้ก็ควรจะปรับแก้นะครับส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงในคำว่าอุตสาหะก็คือความทุกข์ร้อนก็ได้นะอยู่แล้วไม่สุขนะครับฉะนั้นประเด็นสำคัญคือต้องพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้มีปัญหาเพราะคำว่าอุตสาหะนั้นบางคนก็บอกว่าเหนื่อยกว่าการรีซะอีกระวังในเรื่องของคำพูดครับหลังวันเกิดหาโอกาสนะครับทำในส่วนของซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดตอนนี้สายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีปีใหม่ค่ะจ้าสวัสดีปีใหม่ครับโทรจากจังหวัดไม่จดนะคะเช่นเดียวกันโทรจากจังหวัดไหนคะโทรจากไหนคะฮัลโหลค่ะจ้าโทรจากที่ไหนครับสมุดปากการค่ะสมุดปากการเหมือนเคยคุยกันแล้วหรือเปล่าคะจ้าเคยคุยแล้วที่ผ่านมาจ้าอ่ะวันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับดูให้แฟนค่ะอ่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ29 มกราจ้า517กี่โมงคะ22:45วันอังคารค่ะตรงกับวันอังคารวันนี้จะถามอะไรให้แฟนครับอาจารย์ดูเลยค่ะดูทั่วไปเขาทำงานอะไรฮะเป็นช่างสีรถยนต์เดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดเลยนะเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะครับของแฟนเนี่ยช่างสีรถยนต์เหรอฮะจ้ะก็คงเน้นพวกเขาเรียกว่าอะไรโป๊หรือว่าทำสีซ่อมด้วยใช่ไหมทั้งคันเลยค่ะทำตั้งแต่ขัดสนิมยันก้นเลยดีกว่าทำรถใหม่นะดีใช่ใช่ก็ดีกว่าทำรถใหม่นะก็คืออาชีพเนี้ยถ้าเป็นลักษณะของการทำซ่อมความจริงเหมือนกับเป็นการดูแลรักษาการซ่อมในเรื่องของสีนะในส่วนของอาชีพที่ทำเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับดีกว่าทำรถใหม่อย่างที่ผมบอกแล้วก็ปีจรเนี้ยย่าง43ที่กำลังจะมาถึงเกณฑ์ในเรื่องของงานผมถือว่าดีนะจ้ะทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเป็นลูกจ้างเหมา2ที่อ่ะค่ะก็คือในดวงเนี่ยปีนี้ให้พยายามคือสมมุติว่าถ้าทำอะไรอยู่แล้วเนี่ยให้พยายามขยับให้พยายามขยายนะจ้ะนะจะคือพูดง่ายๆปีนี้ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะเด่นทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินนะครับแต่สุขภาพเขาเนี่ยช่วงย่าง43ที่กำลังจะมาถึงผมเป็นห่วงช่องท้องกับช่วงหลังใช่เลยนะกำลังมีเป็นเนี่ยค่ะให้เขาหลังวันเกิดพยายามนะตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องตักบาตรถวายเพลจ้ะไปทำที่วัดได้ไหมคะได้เลยหรือใส่บาตรหน้าบ้านก็ได้ถ้าพระสงฆ์ท่านบิณฑบาตผ่านมา
เล่นตอนเช้าจ๋าอะไรนะครับถวายเพลเหรอคะจะแล้วแต่ตักบาตรตอนเช้าหรือถ้าไม่มีเวลาใช่ไม่มีเวลาชอบทำบุญค่ะก็พยายามชอบทำเลยชวนไปทำบุญหงุดหงิดอันนี้เป็นใครกดโทรศัพท์อีกแล้วนะก็ลองดูนะครับหรือว่าถ้าเขาไม่อยากทำบุญให้เขาบริจาค ก็ได้นะทำอะไรนะคะอาจารย์ให้เขาโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มที่เขาใช้แล้วแต่ยังใช้ประโยชน์ได้เอาไปบริจาคให้กับคนที่เขาขาดแคลนจ้านะก็ถ้าไม่อยากทำบุญก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะหลังวันเกิดขอให้ทำนะครับค่ะอาจารย์คะและเลขโทรศัพท์ลงด้วย23ค่ะ23ก็บอกว่านิ่งๆคมในฝักนะก็ถือว่าเป็นคนมีของ เป็นคนมีของถามจริงๆปีที่ผ่านมารวมถึงปีนี้มีความตั้งใจจะขยับขยายในเรื่องของยวดยานพาหนะบ้างไหมครับคิดจะคือมันมีรถมือสองอยู่แล้วแต่ว่าซ่อมบ่อยมากแล้วก็อยากจะได้มอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งแฟนเป็นคนที่เหนียวกับตัวเองอะค่ะก็ปีนี้ในดวงมีเกณฑ์ได้และไอ้รถที่ใช้จะซ่อมจนซ่อมไม่ไหวจะใช่เลยค่ะลองบ่อยมากที่บ้านมีแอร์ไหมที่บ้านขอโทษที่บ้านมีเครื่องปรับอากาศไหมครับไม่มีจ้ะอาจารย์ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรคือถ้ามีแอร์จะทายว่าแอร์จะเสียนะที่อาจารย์ทักมาคราวนั้นเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปจ้ะแล้วก็ดิฉันอ่ะก็ไปทำบุญที่อาจารย์บอกไปถวายนิโกนแล้วก็เครื่องเขียนนะคะดีแล้วน้ำด้วยที่อาจารย์แนะนำดีแล้วนะทุกอย่างแล้วก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วค่ะจ้าดีแล้วนะตอนนี้เหลือพาแฟนไปทำบุญถ้าเขาไม่ทำก็ให้โละพวกเสื้อผ้าเก่าเขาไปบริจาคอาจารย์รบกวนถามว่าปีนี้จะได้บ้านไหมคะลูกจะกู้เรื่องบ้านนะคะลูกกู้เหรอฮะลูกเป็นคนกู้ค่ะเพราะว่าเราสองคนแก่แล้วไม่ได้เอาเงินฝากธนาคารวันเดือนปีเกิดลูกครับ19เมษายน2533รบกวนหน่อยนะคะอาจารย์ไม่เป็นไรอ่ะเวลากี่โมงครับบ่ายบ่ายบ่ายค่ะบ่ายกี่โมงครับตอนนี้ลูกย่าง26จ้ะสักครู่ครับจ้ะจริงๆผมไม่แน่ใจนะผมกังวลว่าจะมีปัญหาในเรื่องของพวกสเตทเมนต์อะใช่ไหมใช่เพราะว่าเขามีใบเครดิตเยอะเกินนี่แหละมันจะทำให้ไม่ได้และอีกคนนะคะอาจารย์อีกคนเดี๋ยวถามเหมือนผมเป็นแบงค์เลยนะผมเป็นเจ้าที่สินเชื่อนะในการปล่อยกู้อ่ะชื่อเท่าไหร่ครับอ้าววันที่เท่าไหร่ครับ6มีนาค่ะ6มีนาจ้ะ2538วันจันทร์กี่โมงบ่ายบ่ายเหมือนกันเนี่ยจำเวลาเกิดลูกไม่ได้หน้าตีนะคือตามองไม่เห็นแล้วค่ะในใบเกิดอ่ะรู้ว่าบ่ายแล้วคุณ7ตอนนี้ย่าง21ผมฝากเป็นทางเลือกอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเทียบกัน2คนเนี้ยคนแรกถึงดูเหมือนว่าน่าจะกู้ได้แต่ผมกังวลว่าเขาจะมีปัญหาในเรื่องของสเตทเมนต์หลักฐานการกู้ทางเลือกนะใช้คนที่2ใช้คนที่2กู้แต่ถ้าเกิดคนที่2ในแง่ของรายได้ไม่แข็งแรงเท่าคนแรกให้กู้ร่วมจ้ะนะอันนี้ลองดูพอจะมีความเป็นไปได้เพราะว่าในดวงคนที่สองเนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้างแต่ไม่ได้เด่นนะแต่ยังถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วผมกลับมองว่าจะยังมีโอกาสมากกว่าคนแรกจ้ะคือคนแรกเนี่ยรายได้เยอะกว่าคนสองแต่ภาระก็เยอะกว่านึกออกไหมจ้ะนะมันเป็นอย่างนั้นเขามีครอบครัวแล้วเออคือรายได้เยอะกว่าแต่ทุกวันนี้ในแง่ของเครดิตบูโรนะมันลิงก์ถึงกันหมดแหละข้อมูลอะไรขึ้นภาระหนี้ขึ้นหมดฉะนั้นกู้ร่วมนะกับคนที่2พอจะสร้างทางเลือกหรือมีโอกาสมากขึ้นครับจ้ะโอเคอาจารย์คะขอถามอีกคำเรื่องแฟนว่าเขามีโอกาสที่จะเปิดกิจการของตัวเองไหมแฟนลูกหรือแฟนคุณแฟนคุณใช่ไหมแฟนค่ะผมไม่ได้กวนประสาทนะอยู่ที่เราฟังให้ดีการทำอาชีพที่ถูกโฉลกนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดการทำอาชีพที่ถูกโฉลกนั้นเป็นลูกจ้างหรือทำกิจการของตัวเองก็ถือว่าดีทั้งสิ้นฉะนั้นทำเมื่อพร้อม
แต่ดูจากทรงดวงให้ผมวิเคราะห์ผมอยากให้เขาเป็นลูกจ้างคือจะรับเหมางานจ็อบเป็นอย่างเงี้ยรับเป็นจ็อบคร่าวๆไม่เป็นไรเหมาเอาไม่เป็นไรแต่ไม่อยากให้ทำกิจการเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆก็ต้องบอกว่าแฟนถ้าถามว่าแฟนขยันมากไหมผมว่าเป็นช่วงๆนะหมดจะเอาก็ทำนะเพราะว่าการทำธุรกิจส่วนตัวนั้นบางทีเป็นความรับผิดชอบมันเยอะต้องดูทั้งงานต้องดูทั้งลูกน้องก็เป็นว่าทำงานประจำเป็นหลักจะรับเป็นจ็อบงานเสริมอันนี้ไม่ว่ากันแต่สุขภาพไม่มีอะไรใช่ไหมคะก็หลังกับช่วงท้องช่องท้องไงเมื่อกี้ที่ทายไปแล้วจ้าจ้าเอ้าโชคดีนะอาจารย์คะตุ๊ดจีนปีนี้ให้อาจารย์เฮงรวยๆนะคะขอบพระคุณครับเช่นเดียวกันนะให้สุขสมหวังจ้าขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์จ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าตอนนี้สายพร้อมสายจบเวลาหมดเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาว่ากันต่อก่อนจะคุยในเรื่องของเลิกงามยามดีพักกันสักครู่ครับ